วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกรซจะมาเปิดไพ่ให้นะคะเราก็จะมี Pick a card จะมี6กองให้เลือกนะคะกับหัวข้อวันนี้เขาคนนั้นคือทวินเฟลมของคุณหรือไม่คิดว่าทุกคนคงอยากจะเข้ามาหาคำตอบค้นหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่คุณดีลอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยคุยหรือแยกย้ายกันไปแยกจากกันไปแล้วเนี่ยคนนี้เขาคือทวินเฟลมของคุณหรือเปล่าหรือคุณคิดไปเองหรือว่ามันเป็นแค่ความหลงไหลมันเป็นแค่ความรักที่ฉาบฉวยหรือเป็นความรักแท้ให้คุณนะคะทำสมาธิตั้งใจเลือกไพ่ทั้ง6กองเลือกกองไหนก็ได้นะคะขอแค่1กองพอเนาะคนละ1กองนะคะเพราะมันจะเป็นคำตอบของคุณวันนี้มีคำตอบมาให้ตรงนี้แล้วถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็ถือว่ามันเป็นแค่ตัวเชื่อมตัวที่เข้ามาเชื่อมโยงมาไขปริศนาอะไรให้กับคุณในบางสิ่งบางอย่างถ้ามันตรงกับคุณก็เกตคิดว่าพลังงานมันน่าจะเชื่อมโยงกันได้มันน่าจะมีคำตอบให้กับคุณได้อย่างชัดเจนเนาะเพราะว่าเกรซเชื่อในเรื่องของความเชื่อมโยงของพลังงานเมื่อเราพยายามหาคำตอบคุณจะได้รับคำตอบเสมอแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกยอมรับมันหรือเลือกที่จะปล่อยมันให้มันเป็นอย่างนั้นทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ในสิ่งที่เกรซกำลังจะพูดไปในสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกคุณนะคะคุณจะเลือกที่จะเชื่อมันยอมรับความจริงวางใจ move on หรือคุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาแล้วก็ให้ชีวิตดำเนินต่อไปในรูปแบบของอย่างที่คุณตัดสินใจแล้วอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะคะทุกคนมีเจตจำนงอิสระคุณสามารถทำพูดคิดในสิ่งที่คุณอยากจะทำไม่ผิดไม่มีอะไรผิดนะคะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดทุกอย่างอยู่ที่เจตจำนงของเราเลยแต่หวังว่าคำตอบจากไพ่ที่คุณเลือกในเซตนี้นะคะมันจะทำให้คุณได้เข้าใจอะไรบางอย่างโอเคหากพร้อมแล้วทำสมาธิตั้งสตินะคะหายใจลึกๆแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยค่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองแรกนะคะกองที่1นะคะคำทำนายของคุณในหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้คือทวินเฟลมของคุณหรือไม่เราจะมาดูกันว่าคนคนนี้เป็นใครเขามีลักษณะมีพฤติกรรมในความสัมพันธ์ยังไงเนาะคนคนนี้เมื่อคุณได้ไปพบขอโทษนะคะสำหรับเสียงรถเสียงรถดังมากคือที่เนี่ยมันไม่เก็บเสียงไงต้องขออภัยด้วยนะคะก็คนที่คุณดีลลิ่งด้วยเนี่ยหรือเจอกันไปคบกันไปแล้วก็จบกันไปแล้วอาจจะเป็นสภาวะของคุณก็ได้นะที่แบบว่าคุณพยายามมอบความรักให้เขาแต่เขาดูเหมือนจะเย็นชาเหมือนเป็นแบบเจ้าชายเย็นชา The Ice King นะคะคุณพยายามเท่าไหร่พยายามแล้วพยายามอีกพยายามมอบความรักมอบความใส่ใจถามไทยเป็นห่วงสารทุกข์สุขดิบของเขาแต่เขาก็ดูเหมือนจะเย็นชาเมินเฉยนะคือไม่ตอบสนองอะไม่ตอบสนองอะทักทายบ้างเป็นบางโอกาสเป็นบางเวลาเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาเต็มนะเหมือนยังปิดกั้นความรู้สึกคุณรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมรู้สึกเหมือนเขาไม่ลงทุนในความสัมพันธ์ของคุณเลยอ่ะ
ดูเหมือนมันไม่มีอนาคตแล้วคุณก็พยายามจะหาคำตอบว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นอะไรแบบผุบๆโผล่ๆมาๆไปๆนะแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาไม่อยากจะเปิดใจให้คุณอะถ้ามันเป็นอย่างนั้นกองที่หนึ่งเนาะวันนี้เรามีคำตอบมาให้นะว่าเหตุผลเพราะอะไรทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นทำไมเขาไม่ถึงเอ๊ะทำไมขอโทษค่ะทำไมเขาถึงไม่ลงทุนในความสัมพันธ์ทำไมดูไม่มีอนาคตกันเลยทำไมดูเหมือนเขาจะชอบเราไหมหรือว่าเราคิดไปเองอ่ะมาดูกันนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณแบบคิดวนอยู่ในหัวหาคำตอบไม่ได้เนาะโยนโอ้ยวนย้อนกลับไปนั่งคิดนอนคิดเรื่องเขาเอาออกจากหัวไม่ได้เหมือนกับ 24/7 เพราะคุณก็คิดว่าเขาคงเป็นทวินเฟรมของคุณแน่นอนเลยเพราะความรู้สึกแบบเนี้ยมันต้องเป็นมาสคูลินของเราแน่ๆมันต้องเป็นทวินเฟรมของเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คำตอบของเขาวันนี้เลยเนาะทำไมเขาถึงมอบความรักให้คุณไม่ได้นั่นเป็นเพราะเขามีข้อความอยากจะฝากมาบอกคุณโดยเฉพาะอ่ะข้อความแรกนะคะฉันทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งฉันนะแล้วก็ข้อความที่สองเขาบอกว่าเขาพยายามจะบอกความจริงกับคุณหลายครั้งหลายหนมากแต่เขาก็ทำไม่ได้มันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาไม่กล้าบอกอ่ะนะข้อความที่3เขาบอกว่าเขาอยากจะมีโอกาสหรืออยากที่จะสามารถให้ความสัมพันธ์มอบความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณได้แต่เขาไม่สามารถทำได้เขาเข้าใจนะเขารู้นะความรักความผูกพันความห่วงใยที่คุณมีให้เขาอะเขารับรู้มันได้นะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถขยับความสัมพันธ์นี้ขึ้นไปได้หรือเปิดใจให้คุณได้เพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเขาให้หัวใจใครไปแล้วสักคนนึงนะเขาจะให้ไปตลอดชีวิตให้ไปตลอดกาลและนั่นก็คือเหตุผลข้อใหญ่ที่สุดที่เขาอยากจะสารภาพว่าเขาได้มอบหัวใจให้คนอื่นไปแล้วและมันก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่สามารถมอบหัวใจให้ใครใหม่ได้ข้อความต่อไปเขาบอกว่าเขาแต่งงานแล้วนะคะเขามีคู่ครองเขามีครอบครัวอยู่แล้วนั่นเองก็กองนี้นะคะไม่ได้บอกว่าเป็นทวินเฟรมคุณนะคะไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นมัสคูลินของคุณไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อคู่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเลยทางด้านความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณแต่นี่คือเหตุผลที่เขาไม่สามารถมอบความรักให้คุณได้ก็คือเขาแต่งงานแล้วฉะนั้นเราก็ต้องมากลับมาดูแลตัวเองเนาะในเมื่อคุณได้รับคำตอบไปแล้วอะคนนี้เขาเป็นใครแล้วชอบทำอะไรและเลขหรืออักษรอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาบ้างคนนี้กับคุณนะคะอาจจะเคยส่งเพลงส่งหนังให้กันก็มีนะหรือไม่ก็เป็นยูทูบเบอร์เขาชอบส่งลิงก์ YouTube ให้คุณชอบส่งให้เขาก็เป็นไปได้เขาชอบว่ายน้ำชอบกีฬาฟุตบอลอักษรที่เกี่ยวกับเขานะคะก็มีเจถ้าเป็นอักษรไทยก็จอจานเนาะJ F
F Finland นะคะ U E P Poland C V E P Q R T B K D ถ้าฟังไม่ทันกรอกลับไปฟังใหม่ได้นะคะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวกับเขาอาจจะเป็นวันเกิดเบอร์โทรหรือพ.ศ.เกิดหรือบ้านหรือทะเบียนรถอะไรก็ได้เนาะ9583040นะคะอาจจะเกิดวันที่9เดือน5วันที่8เดือน3เนาะวันที่4เดือน8อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กองที่1นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคำทำนายของคุณคนคนนี้ไม่ใช่ทวินเฟรมของคุณแต่เหตุผลที่เขาเย็นชาบึ้งตึงไม่เปิดใจนั่นเป็นเพราะเขามีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมีคนที่เขาคอมมิตเมนต์อยู่แล้วนั่นเองถ้ายังไงก็เสียใจด้วยนะคะกับใครที่กำลังตั้งตารอหาคำตอบหวังว่าคลิปนี้คำตอบนี้จะทำให้คุณคลายความสงสัยคลายความยึดติดคลายความกังวลลงได้มั้งเนาะฉะนั้นก็กลับมารักตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองเยอะๆเมตตาต่อตัวเองเยอะๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งตามไล่ล่าหรือพยายามจะแสดงให้ใครเห็นว่าเรารักเขาเราห่วงเขาเราดีกับเขามากแค่ไหนถ้าความรักแท้มันไม่ต้องพยายามมากเลยค่ะเนาะถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากถูกใจกดถูกใจกด subscribe กดติดตาม Grace ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะกับหัวข้อเขาคนนี้คือทวินเฟลมของคุณหรือไม่วันนี้ Grace มีคำตอบมาให้นะคะกับคุณที่พยายามมองหาคำตอบเฝ้ามองหาคำตอบเอ๊ะเขาเป็นอะไรทำไมความรักมันถึงเป็นอย่างนี้มันดึงดูดกันมากแบบเอาออกจากหัวไม่ได้24/7หลงไหลเขาอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าโดนของอ่ะ เหมือนกับโดนของอ่ะเวลาที่เจอกันก็มีความสุขสนุกกันมากรักกันมากแบบดึงดูดกันมากทั้งคุณแบบคุณรู้สึกห่วงเขารู้สึกห่วงรู้สึกแบบว่าเอ๊ะคนนี้ไปไหนคนนี้เขาทำอะไรคนนี้เขาคบกับใครอยู่เขาคุยกับใครไม่พยายามหาคำตอบเฝ้าหาคำตอบคอยสอดส่องเขาส่องโซเชียลเขาตามไปสืบดูเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอะไพ่กองเนี้ยคือกองของคุณคือคำตอบของคุณเกเชื่อว่าพลังงานมันเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันได้สิ่งไหนที่คุณกำลังมองหาคำตอบคุณจะได้รับคำตอบฉะนั้นไพ่กองนี้คือคำตอบของคุณถ้ามันตรงก็คุณสามารถนำมันไปใช้เอามันไปคิดเอามันไปทบทวนเอามันไปปลดล็อกคลายความกังวลคลายความสงสัยให้กับคุณได้นะคะคำตอบของไพ่กองนี้ก็คือคนนี้คือทวินเฟรมของคุณไหมกับความรักที่แบบไม่อยากให้มันหลุดลอยไปมันมีความสุขเหลือเกินแต่ก็มาหายเหมือนเขารักสนุกเหมือนเขาแบบมีแต่ความหลงไหลกันมันมีแต่ความหลงไหลนะความรู้สึกแบบเนี้ยแล้วเวลาที่เขาหายเงียบไปคุณก็จะรู้สึกเศร้าละหม่นหมองละตามหาเขาละไปยึดติดกับเขาละนั่นคือวงจรของความสัมพันธ์ของคุณในตอนเนี้ยกับคนเนี้ย
มันหลงไหลกันมากมันมีแต่ความสุขสนุกนั่นแหละแค่นั้นเลยนั่นก็คือแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้คนคนนี้ยังไม่ใช่ทวินเฟรมของคุณแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณล่ะใช่เขารู้สึกหลงไหลเขารู้สึกมีความสุขมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอมีความสุขทุกครั้งที่ได้สัมผัสนะมันสนุกมันเหมือนได้กลับไปเป็นคนที่ทำให้เขามีพลังในการมีชีวิตใช้ชีวิตเป็นเด็กอีกครั้งคนคนนี้เขาใช้ชีวิตเหมือนการผจญภัยนะคะกับการที่เขามาเจอคุณนั่นก็คือการผจญภัยในรูปแบบหนึ่งของเขาที่เขาไม่ได้คิดจะยึดติดมันเป็นการทดลองมันเป็นการผจญภัยมันเป็นการตามหาตัวตนของเขามันเป็นการเข้าไปผจญภัยในที่ใหม่ๆที่เขาอยากจะแค่ไปลิ้มลองไปสัมผัสมันไปฝากรอยเท้าฝากรอยประทับเอาไว้เท่านั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นเลยถ้าคุณคิดอยากจะมีความสัมพันธ์กับเขาแบบยั่งยืนผูกมัดหรือเห็นไปถึงอนาคตคอมมิตเมนต์หรือมีครอบครัวหรือเป็นแฟนกันกับเขาเนี่ยเขายังไม่คิดถึงขนาดนั้นค่ะคนคนนี้ยังไม่คิดไปถึงขนาดนั้นและมันทำให้คุณเศร้าเกรซเข้าใจมันทำให้คุณคิดว่าเราเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเขาเป็นแค่ของเล่นหรออืมมันทำให้คุณด้อยค่าตัวเองลงไปเยอะและมันทำให้คุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีอนาคตอ่ะมันมีแค่ความหลงมันมีแค่ความเสน่หาแล้วคุณก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากนั้นเลยนอกจากสิ่งนี้ที่มันทำให้คุณด้อยค่าตัวเองลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ความรู้สึกเป็นของเล่นเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงอย่างเราหรือคนอย่างเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะมันจะทำให้เรายิ่งด้อยค่ายิ่งมองว่าเราไม่คู่ควรกับความรักใช่ไหมฉะนั้นนะคะคำตอบของคนเนี้ยคนที่เลือกกองที่สองเขายังไม่ใช่หรือณตอนนี้เขายังไม่มีพลังงานของทวินเฟรมนั่นเองเขายังใช้ชีวิตที่อยู่กับการผจญภัยในรูปแบบที่คนคนหนึ่งอยากจะใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้เต็มที่เที่ยวให้เต็มที่มีความสุขให้เต็มที่ยังไม่คิดถึงครอบครัวยังไม่คิดถึงการลงหลักปักฐานยังไม่คิดถึงการมีแฟนนะคะสิ่งนี้แหละมันก็เลยทำให้คุณเศร้าเพราะคุณคาดหวังมากเกินไปในความสัมพันธ์นี้ความคาดหวังมันทำให้เราเจ็บปวดเสมอนะคะนี่ก็คือคำตอบสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองถ้าเกิดคุณอยากจะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้มันสามารถเป็นไปได้เป็นไปได้เสมอเลยอยู่ที่เจตจำนงของคุณคุณสามารถคบเขาแบบไม่คาดหวังมันก็จะทำให้เรามีความสุขและเขาก็มีความสุขไปเรื่อยๆโดยที่ไร้กฎเกณฑ์เนาะไร้แผนการไม่ต้องมีแผนการรักแบบไร้เงื่อนไขผจญภัยไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณคิดว่าขอโทษสำหรับเสียงรถนะคะห้องนี้ไม่เก็บเสียงหรือถ้าคุณคิดว่าไม่เอาละฉันไม่อยากได้แบบ
ที่มาเล่นสนุกไปวันๆเพราะฉันจริงจังฉันอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังคุณก็เลือกได้คุณมีอีกเจตจำนงอิสระที่สามารถจะถอนตัวออกมาและในการถอนตัวออกมามันอาจจะทำให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างนะคะมันอาจจะทำให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างในการที่สูญเสียคุณไปแต่มันก็ไม่แน่หรอกในเมื่อเขายังไม่มีพลังงานทวินเฟรมเนาะพลังงานทวินเฟรมมันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่ออ่ะอธิบายให้ฟังก่อนทวินเฟรมเนี่ยมันคือพลังงานนะคะมันไม่ใช่ว่าเราเป็นทวินเฟรมแล้วเราก็ไปเจอทวินเฟรมทวินเฟรมเนี่ยมันคือการปรับระดับพลังงานขึ้นมาให้สูงขึ้นเนาะพลังงานทวินเฟรมคือพลังงานในจิตของเราจิตของเรามีพลังงานชายและพลังงานหญิงเมื่อเขาบาลานซ์ปรับระดับขึ้นมาสูงขึ้นเขาจะเป็นพลังงานทวินเฟรมฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งยังไม่เจอบททดสอบยังไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆยังไม่เจอความล้มเหลวมีชีวิตที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนยังไม่เจออะไรที่มันเข้ามากระเทาะเขาให้ต้องกลับไปอยู่ในช่วง Dark Night of the Soul ที่จะต้องเปลี่ยนชีวิตที่เขาจะต้องคิดว่าเขาต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าเขายังไม่คิดแบบนั้นแปลว่าเขาก็ยังไม่มีการปรับระดับของพลังงานมันก็จะทำให้เขาก็ไปเรื่อยๆของเขาอยู่อย่างเงี้ยใช่จนกว่าเขาจะเจออะไรที่มันเลวร้ายมากแบบถล่มทลายชีวิตพังมากมายแล้วก็เลือกเส้นทางที่จะกลับมารักตัวเองนั่นคือพลังงานทวินเฟรมเริ่มปรับสูงขึ้นละเขาก็จะมีพลังงานทวินเฟรมมันก็จะปรากฏในไพ่ว่าคนคนนี้ผ่านการเยียวยามีพลังงานทวินเฟรมแล้วใช่ไหมเขาก็จะสามารถแบบว่าปรับระดับจากความรักสนุกการผจญภัยไปวันๆเนี่ยมาเป็นการมั่นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้เนาะแต่อันนี้มันยังไม่มีอะไรไปกระเทาะเขาเขาอยากใช้ชีวิตโสดแบบนี้ไม่ต้องวุ่นวายไม่เยอะไม่ต้องคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์เกสก็ไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์ที่อิสระของเขาแบบนี้เขาจะมีอะไรที่แบบมันเป็นลับลมคมในแอบแฝงเป็นความลับที่เขาไม่บอกคุณหรือเปล่าในชีวิตที่อิสระของเขาแบบนี้มันก็จะทำให้คุณแบบหมกมุ่นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ความอยากเป็นโสดของเขาแล้วไปเรื่อยๆผจญภัยไปเรื่อยๆกลัวที่จะทิ้งความโสดอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่ามันไม่โอเคก็คิดว่าแกคิดว่าคุณควรจะสร้างขอบเขตสำหรับตัวเองด้วยการที่เราเคารพตัวเองใช่ไหมคะว่าเฮ้พูดไปเลยว่าบอกกับเขาไปเลยว่าเนี่ยฉันคาดหวังนะฉันมีความคาดหวังอย่างน้อยกับคนที่ฉันรักและรู้สึกที่จะจริงจังด้วยอ่ะฉันก็อยากจะเห็นอนาคตร่วมกันกับเขาแค่นั้นเองแต่ถ้าเขาไม่มีเราก็ต้องวางขีดเส้นว่ามันไม่ได้นี่คือมาตรฐานของฉันฉันไม่ได้มาเล่นๆเนาะให้เขารู้ไปเลยว่าเราไม่ได้มาเล่นๆเราผ่านอะไรมาแล้วเรารู้จักตัวเราเองดีเราเข้าใจตัวเราเองแล้วว่าตอนเนี้ยเราไม่ใช่คนที่รักสนุกเหมือน5ปีที่ผ่านมาใช่ไหม 4-5 ปีที่ผ่านมาโอเคมันอาจจะเป็นไปได้ One Night Stand คบแบบว่าเผื่อเลือกหรือไม่ก็ไม่จริงจังกับใครสักคนแต่ตอนนี้คือไทม์ไลน์เรามันเปลี่ยนไปแล้วไงไทม์ไลน์ของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วไงคุณต้องการคนรักที่ซื่อสัตย์จริงจังมั่นคงแล้วก็มีอนาคตแต่คนนี้รู้สึกว่า
มันทำให้คุณเจ็บปวดมากกว่าแล้วก็อยู่ในวนวังวนของความเครียดฉะนั้นนี่คือคำตอบของคุณนะคะคนคนนี้ยังไม่มีพลังงานทวินเฟรมยังไม่ใช่ทวินเฟรมของคุณยังไม่ใช่มัสคูลินหรือเฟมินินของคุณเนาะโอเคฉะนั้นกลับมารักตัวเองสร้างขอบเขตเคารพตัวเองนะคะถ้ารู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตไปหาสิ่งนั้นดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาไม่ต้องไปไล่ล่ามันเนาะแค่เราสร้างขอบเขตเราแสดงเจตจำนงไปต่อคนเนี้ยต่อคนที่คุณคบด้วยแล้วก็เราก็แสดงเจตจำนงไปให้จักรวาลได้รับทราบว่าฉันพร้อมกับความรักที่มั่นคงฉันพร้อมกับความรักที่ดีฉันพร้อมและคู่ควรกับคนที่ดีคนที่รักฉันจริงๆก็แสดงเจตจำนงไปอย่างนั้นเลยใช้การเมนิเฟสเข้ามาเนาะแล้วก็กองที่2คำตอบคุณได้ไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูซิว่าเขาฝากข้อความอะไรมาถึงคุณเขามีข้อความอะไรฝากมาบอกคุณบ้างและคนคนนี้เป็นใครชอบทำอะไรชื่อของเขาประกอบไปด้วยอักษรอะไรบ้างมีตัวเลขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้เนาะข้อความที่เขาอู้ขอโทษนะคะข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะข้อความแรก I try to stay away from dramaเขาพยายามจะอยู่ให้ห่างจากเรื่องดราม่าใครดราม่ากันแน่ถามสิใครดราม่ากันแน่เราหรอหรือเขาฮะหรือว่าเขายังไม่มองไม่เห็นว่าการกระทำของเขาอะทำให้เราเป็นคนที่ดราม่าอันนี้ไม่ได้ให้เบรมนะอันนี้ไม่ได้ให้โทษเขานะแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนอะทุกอย่างในความสัมพันธ์มันเป็นการสะท้อนใช่ปะถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่ให้ห่างจากความดราม่าเพราะอันหนึ่งมันอาจจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือคุณไปตามเขาคุณไปหน่อยใส่เขาไปงุ้งงิ้งง้องแง้งใส่เขาทำไมไม่โทรมาทำไมไม่มาเจอกันบ้างแบบไปแสดงความต้องการที่จะอยู่กับเขาที่จะเจอเขามากเกินไปหรือเปล่าไปหึงหวงเขาหรือเปล่าประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าไอการกระทำลับๆล่อๆมาไปโกสติ้งหรือว่าการที่แบบว่าเขาไม่จริงจังทั้งที่เขาก็ดูรู้แล้วว่าเราเป็นคนจริงจังกับความรักแต่เขาไม่จริงจังกับคุณแต่ตอนนี้เขากลับมาบอกว่าเขาอยากจะอยู่ให้ห่างจากความดราม่าความดราม่าอาจจะเกิดจากที่อย่างที่เกสบอกไปถ้าเกิดเขาเป็นคนอย่างเงี้ยก็คือเขาแก๊สไลท์นะแก๊สไลท์คุณนะเหมือนประมาณว่าโอเคคุณดราม่าเกินไปอ่ะผมอยู่ด้วยไม่ได้อ่ะผมไม่โอเคกับความดราม่าของคุณอ่ะมันไม่ใช่แล้วไหมลองดูซิว่าเขามีปฏิกิริยาแบบนี้พูดแบบนี้หรือบ่นแบบนี้บ้างไหมแบบโอ๊ยทำไมคุณเยอะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ดูตัวเองก่อนเนาะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ใช่เลยคนนี้แหละที่คุณคบด้วยเนี่ย gaslight แปลว่าพยายามโบยความผิดมาให้เราถ้าคนคนนี้เลิกกันไปแล้วหายกันไปแล้วนะแยกทางกันไปแล้วข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณอีกอันนึงก็คือเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขาข้อความที่3นะคะ I only approval I need โอเคเอาใหม่นะ The only approval I need is my own คือ
ขาสามารถเขาเป็นคนเดียวที่จะฟังเสียงของเขาเองเขาไม่ฟังเสียงของใครเลยถ้าใครมาต่อต้านถ้าใครมาแบบว่าห้ามปรามเขาหรือว่าสร้างขีดจำกัดให้เขาเนี่ยเขาจะไม่ฟังสิ่งที่เขาฟังคือเขาเองคือตัวเขาเอง approval การ approve การอนุมัติการยินยอมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการจากคนอื่นนอกจากตัวเขาเองเขาจะทำอะไรก็ได้เออคนนี้ค่อนข้างเป็นคนหลงตัวเองเนาะถ้าดูแล้วผ่านการเปิดไพ่ผ่านข้อความที่เขาบอกข้อความที่เขาบอกออกมาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ฟังใครเลยเขาอยากจะทำอะไรก็ทำชีวิตคือการประจนภัยนะทำอะไรตามใจชอบเป็นผู้ชายหลั่นล้าใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าใช่นี่ก็มาดูข้อความต่อไปเนาะเขาบอกเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณอ่ะเขารู้สึกผิดนะแปลว่าคนนี้ก็ไม่ถ้ามันรู้สึกผิดจริงๆก็แปลว่าเขาไม่ค่อยจะหลงตัวเองสักเท่าไหร่หรอกเพราะพวกหลงตัวเองเขาจะไม่รู้สึกผิดเลยเขาจะโทษแต่คนอื่นและสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพยายามจะทำนั้นคือการควบคุมคนอื่นคนนี้อาจจะไม่หลงตัวเองไม่ใช่คนที่แย่อะไรมากมายขนาดนั้นรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดกับคุณแต่เขาอะรู้ตัวดีว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมั่นคงและลงหลักปักฐานหรือมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งให้ใครคือรู้ตัวเองอ่ะก็เลยปฏิบัติกับคุณแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าทำไมเราถึงทำมันพังได้อย่างแบบเลวร้ายขนาดเนี้ยคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันหรือเปล่ามีปากเสียงกันหรือเปล่าหึงหวงกันหรือเปล่าที่ผ่านมาเหมือนมันเขาคิดนะในฝั่งของเขาอ่ะเขาก็คิดว่ามันก็ดีกันอยู่นี่นาอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกดีมีความสุขกับคุณนี่นาเจอกันทีก็มีความสุขนี่นาแต่ทำไมมันถึงพังขนาดนี้ความสัมพันธ์มันถึงพังแบบนี้คือเราทำไมทำมันพังได้ขนาดนี้เขายังไม่เข้าใจเนาะเขายังไม่เข้าใจว่าคุณคาดหวังหรือต้องการอะไรหรืออาจจะเข้าใจแหละแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นไปก่อนนะอยากจะเล่นๆเรื่อยๆไปก่อนนะคนๆนี้มีเกณฑ์ที่แบบอาจถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นไปอย่างช้าๆประคองไปเรื่อยๆเนาะมันอาจจะเป็นความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเร่งรัดเร่งรีบมันก็จะจบแบบไม่สวยและคำตอบของกองที่2คนนี้คือทวินเฟรมของคุณหรือไม่ได้คำตอบมาว่า absolutely not ไม่ใช่นะคะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณเนาะเขาชอบเล่นกีฬาเทนนิสนะคะอาจจะเป็นคนราศีกรกฎหรือเป็นชาวธาตุไฟนะคะตัวอักษรที่เกี่ยวพันกับเขาและตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขานะตัว R W M L P U Y S F F Finland นะคะ V B N H A I O เลขที่เกี่ยวข้องนะคะ3610180 95อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดพ.ศ.เขานะวันที่3เดือน6ก็ได้วันที่1เดือน1ก็ได้นะวันที่8เดือน9
หรือปีพ.ศ.95ปีพ.ศ.80ได้หมดนะคะถ้ายังไงคำตอบนี้ขอให้คุณได้รับคำตอบที่สามารถไขปริศนาให้คุณได้เนาะให้มันปลดล็อกให้มันคลายให้มันเบาให้มันวางลงได้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่คือคำตอบของคุณเนาะหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะและถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เก็ตด้วยนะคะที่รักจ๋าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกับหัวข้อเขาคนนั้นคือทวินเฟลมของคุณหรือไม่วันนี้เกรซมีคำตอบมาให้นะคะเกรซเชื่อว่าพลังงานของเรามันเชื่อมโยงกันได้เสมอฉะนั้นเมื่อคุณตามหามองหาคำตอบคุณก็จะได้รับคำตอบของมันคราวนี้คนที่เลือกกองที่3คำตอบของคุณคืออะไรเกจะมาเฉลยให้ฟังนะคะคนคนนี้ที่คุณคบอยู่ด้วยดีลอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะคนคนนี้มีความรับผิดชอบสูงอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ CEO หรือว่าดูแลกิจการหรือว่ามีหน้าที่การงานค่อนข้างดีทีเดียวเลยแหละนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะดูแลได้ปกครองปกป้องคุ้มครองเราได้เนาะเขามีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นน่านับถือน่าเกรงขามนะคะคุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างดีนะได้รับการเอาใจใส่อย่างดีคนคนนี้ผ่านบททดสอบอะไรหนักๆในชีวิตมาเยอะแยะมากมายหรือไม่ก็คุณอาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้นะที่ผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาแล้วเนาะจนคุณได้มาเจอกับเขาแล้วเขาได้มาเจอกับคุณในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์คนคนนี้มีเกณฑ์พูดเลยไม่อ้อมค้อมมีเกณฑ์เป็นเนื้อคู่หรือทวินเฟลมของคุณเขาเป็นมาสคูลินของคุณนะคะมีไพ่ The Lover The Hierophant ความรักครั้งนี้เขามั่นคงจริงใจตั้งมั่นแบบเขาเรียกว่าซื่อสัตย์อะคิดไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะคือคุณนี่แหละคือที่หนึ่งคือรักของเขาเขารู้และมั่นใจมากในการพูดคุยการติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันแต่ละครั้งการมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเหมือนโดนมนต์สะกดอะเวลาที่คุยกับเขาเวลาที่เขาคุยกับคุณอาจจะเคยมีคำถามให้กันว่าคุณทำของใส่เราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะตามแพทเทิร์นของเขาเลยอะแล้วคุณก็รู้ว่าความรักครั้งนี้มันดูแบบเหมือนอยู่ในห้วงของความหลงไหลเหมือนถูกสะกดจิตนะเป็นความรักที่เอาออกจากหัวไม่ได้แต่ก็รักแบบผู้ใหญ่นะไม่ใช่รักแบบเด็กๆคือความรักที่เขาให้คุณมันมั่นคงมันเปิดเผยมันจริงจังมากนะแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่บ้า งานสักหน่อยเพราะอะไรเพราะเขาอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ดูแลปกป้องคุณได้ในทุกเรื่องฉะนั้นก็มันก็ดีแล้วที่เราคบกันเข้าใจกันแบบผู้ใหญ่แบบนี้นะคะโดยที่เราก็ไม่แบบว่าไปก้าวก่ายชีวิตการทำงานของเขาแล้วไพ่ก็เตือนว่าอยากจะให้ระวังคำพูดความคิดหรือว่าทัศนคติลบๆเอามาทำร้ายความสัมพันธ์ของเราเองนั่นคือความคิดคำพูดทัศนคติจากตัวเรานะอะไรที่เป็นลบๆพยายามกำจัดมันออกให้ไว
วางมันให้ไววางการยึดติดให้ไววางเหตุผลอะเหตุผลเงื่อนไขอะไรต่างๆอย่างเงี้ยวางให้ไวความสัมพันธ์นี้มันก็จะรอดเนาะมันเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แหละที่คุณกับเขาได้มาเจอกันฉะนั้นคนคนนี้คือทวินหรือไม่ก็เนื้อคู่ของคุณนะเนื้อคู่ที่ดีเลยแหละถ้าไม่ใช่ทวินก็คือเนื้อคู่นะคะก็จะบอกว่ามีอนาคตอะมีอนาคตร่วมกันค่ะไปถึงขั้นสร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันนะคะมันหมายแต่งงานแน่นอนก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับกองนี้เนาะก็มันก็เป็นคำทำนายที่รวบรัดชัดเจนสั้นๆเลยว่าคนนี้แหละตัวจริงนะแล้วก็ข้อความที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณเขาชอบอะไรนะสิ่งที่เขาชอบหน้าที่การงานของเขาราศีชื่อของเขาประกอบด้วยอักษรเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขนะคะต่อไปก็คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณเขามีคำถามมาว่าคุณน่ารักแบบนี้ตลอดเวลาเลยเหรอเขาเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักอ่อนหวานนะคะเป็นคนที่ดูแบบมีเสน่ห์อยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆแล้วเขารู้สึกดีรู้สึกสนุกรู้สึกอบอุ่นร่าเริงนะคะความน่ารักของคุณมันทำให้เขารู้สึกแบบจั๊กจี้หัวใจแล้วมันทำให้เขารู้สึกแบบผูกติดกับคุณมากเพราะว่าบางทีเขาก็ทำงานเยอะเครียดมาเยอะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องผู้คนเรื่องลูกน้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องดูแลพอเขามาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าโลกมันสดใสความน่ารักของคุณทำให้โลกของเขาสดใสทำให้เขาลืมความเครียดเหล่านั้นนะมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่การหยอกล้อเล่นกันแล้วก็เรื่อง18บวกเนี่ยคือที่สุดเขาชอบที่จะอยู่กับคุณแบบที่ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะตอนนี้เขาก็นึกถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่องที่ว่าไม่ต้องมีอะไรอยู่บนร่างกายเลยมีแค่คุณกับฉันเนาะเขาจะคิดแบบนั้นตลอดเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ในหัวเขาตลอดขอคนนี้นะคะเขาบอกว่าความหลงไหลของเขาที่มีให้คุณมันไม่มีขอบเขตจริงๆมันทุกซอกทุกมุมทุกปฏิกิริยาทุกอากับอาการนะก็คือหลงไหลทุกอย่างที่เป็นตัวคุณไม่มีขอบเขตเลยจริงๆชอบหมดแล้วก็ข้อความต่อไปนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะเงียบหายไปเขาจะไม่ติดต่อมาเขาจะยุ่งอยู่กับงานในความเงียบนั้นเขาก็ยังรักคุณฉะนั้นให้คุณวางใจนะคะเขาไม่ได้หายไปไหนบางทีการที่เขาเงียบนั่นเป็นเพราะเขายุ่งอยู่กับสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบฉะนั้นไพ่ที่เตือนไปตอนแรกว่าให้ระวังคำพูดความคิดทัศนคติลบๆนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเขาเงียบแล้วคุณอาจจะแบบง้องแง้งกับเขาออกอาการนะฉะนั้นให้ระวังนะคะให้ระวังมากๆเลยตรงนี้กับความสัมพันธ์ของคุณคนนี้นะแล้วก็ข้อความต่อไปนะคะในระหว่างที่คุณเจอเขาเนี่ยหรือก่อนการเจอเขาเนี่ยคุณจะได้เจอเลขซ้ำๆบ่อยๆเลขชุดUnion Synchronicity เลข11 11นะเลข22 22อะไรแบบนี้พวก Angel Number แล้วคุณก็เกิดเห็นข้อความโดยบังเอิญที่มันเกี่ยวกับเขาเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคำตอบมาคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณคิดในความสัมพันธ์อย่าง
การเปิดไพ่ในครั้งนี้นั่นก็คุณก็เห็นมันโดยบังเอิญคุณก็เลือกมันโดยบังเอิญใช่ไหมคะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบที่ชัดเจนของคุณถ้าคุณความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบนี้เขาคือเทวินเฟรมของคุณนะข้อความสุดท้ายนะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณเขาบอกว่า I want to marry you น่ารักขนลุกเขาบอกว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณคนนี้มั่นคงกับคุณมากนะฉะนั้นหยุดความเครือบแคลงสงสัยและมั่นใจวางใจในความสัมพันธ์นี้ได้แล้วนะคะเออดีใจด้วยนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่3เนี่ยคือแบบเออตั้งแต่เปิดมา2อันนี้ก็คือความรักที่แบบว่ายังไม่ใช่อ่ะไม่มีพลังงานทวินเฟรมหรือไม่มีพลังงานเนื้อคู่เลยแต่กลุ่มที่3เนี่ยคือชัดเจนมากเปิดไพ่มาเป็น The Emperor The Hierophant The Lover The Masculinity นะคะ Divine Plan นี่คือไพ่สำหรับที่เกสทำขึ้นมาเกสทำขึ้นมาจากการกลั่นกรองจากประสบการณ์แล้วก็จากบทเพลงที่มาสคูลินของเกสมอบให้นะช่วงหลังนี้ก็จะเอาไพ่ของเกรซเองมาเปิดให้ก็ดีอ่ะได้ความหมายอะไรใหม่ๆก็สนุกดีค่ะคนคนนี้ชอบทำอะไรบ้างเขาชอบท่องเที่ยวค่ะนะชอบท่องเที่ยวชอบไปนู่นไปนี่บางทีก็ไปพักผ่อนไปตากอากาศต่างจังหวัดต่างประเทศชอบการท่องเที่ยวหรือไม่ก็ทำงานมาหนักๆตอนเย็นก็พาคุณไปดินเนอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยชอบแบบนั้นแล้วคนนี้รสนิยมของเขาคือเขาชอบเพลงแจ๊สนะคะชอบฟังเพลงแจ๊สเป็นคนที่โรแมนติกค่อนข้างโรแมนติกเลยแหละคนนี้ชอบไปเที่ยวน้ำตกหรือชอบที่จะอยู่ใกล้ๆน้ำไม่น้ำตกก็ทะเลในป่าเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบตีกอล์ฟค่ะนะชอบว่ายน้ำเขาเป็นคนของคุณหรือเปล่าคนนี้ราศีของเขานะคะคือพฤษภราศีกันราศีสิงห์อาชีพของเขาอาจจะเป็นคุณหมอก็ได้นะเลขที่เกี่ยวข้องกับเขานะเลข3 92 5618 697อาจจะเป็นเลขอะไรของเขาก็ได้เบอร์โทรวันเกิดบ้านเลขที่เนาะพ.ศ.ได้หมดนะคะแล้วก็ชื่อเขาล่ะชื่อเขาประกอบไปด้วยตัว B นะคะ B บอใบไม้ W E L R E DO P ปอปานะคะ I M D F Y S ชื่นใจในที่สุดก็เจอแล้วนะคะคนนี้โชคดีมากสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะยินดีด้วยนะคะคนนี้เขาจริงจังกับคุณนะโอเคหวังว่าคงจะได้รับคำตอบกันแล้วเนาะชื่นใจขอบคุณมากเลยถ้าเกิดข้อความนี้มันตรงกับคุณก็นำไปปรับใช้ได้นะคะแล้วก็หากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Grace Journey ด้วยนะคะ Subscribe กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ Grace ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายต่อไปคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะกับหัวข้อเขาคนนั้นคือทวินเฟรมของคุณหรือเปล่าวันนี้เกรซมีคำตอบมาให้นะคะไพ่ก็ถูกจับเรียงถูกเปิดเอาไว้แล้วเรียบร้อยก็จะมีไพ่มีข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณมีตัวเลขมีราศีนะมีธาตุของเขามีอาชีพของเขาเนาะมีข้อความ
ที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณแล้วก็ไพ่ทาโร่ทำนายลักษณะนิสัยพฤติกรรมในความสัมพันธ์ของคุณมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4คนคนนี้เขาอาจจะดูเหมือนมีพฤติกรรมที่เป็นเด็กๆไหมแบบคิดหรือทำอะไรเหมือนเด็กชอบหยอกชอบล้อชอบเล่นเหมือนเด็กแล้วก็เขาจะใช้อารมณ์นำเสมอหรือหลายๆครั้งเขาจะเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์นำเป็นอย่างนั้นไหมเรามีความรู้สึกว่านึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปบางทีก็ขาดหายกันไปเลยเหมือนปิดกั้นกันไปเลยหรือตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เดินทางไปเจอกันอีกปิดกั้นกันอยู่ปิดกั้นหัวใจมีความประพฤติมีพฤติกรรมเนาะมีพฤติกรรมที่แบบว่าไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบในความสัมพันธ์อ่ะเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนเพื่อนกันมากกว่าเหมือนตลกโปกฮากันได้คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนกันจนบางครั้งมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันผูกพันกันมากเลยแต่ทำไมมันมาหายปุ๊บๆโผล่เดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวปลดบล็อกเนาะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่ก็ต่อติดเหมือนเดิมเหมือนเพื่อนผูกพันมีความผูกพันกันมากมันก็เลยทำให้คุณสงสัยว่าคนนี้เป็นทวินเฟรมของคุณหรือเปล่าคุณเลยมาหาคำตอบจากไพ่กองที่4ฉะนั้นวันนี้คำตอบของไพ่กองที่4ก็คือคนคนนี้ยังไม่มีพลังงานทวินเฟรมหรือตัวคุณด้วยยังไม่มีพลังงานของทวินเฟรมนะคะพลังงานทวินเฟรมยังไม่ขึ้นเลยการที่จะเล่าให้ฟังก่อนว่าทวินเฟรมเนี่ยคือพลังงานนะคะมันคือพลังงานมันไม่ใช่ตัวใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือพลังงานที่อยู่ในจิตเราพลังงานหญิงและชายที่อยู่ในจิตเรา2พลังงานเนี้ยเมื่อเขาบาลานซ์กันแล้วมันจะกลายเป็นพลังงานทวินเฟรมการปรับให้เขาขึ้นมาบาลานซ์กันได้คือเราต้องผ่านบททดสอบผ่านบทที่มันยากลำบากในชีวิตผ่านการล้มผ่านความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกมุมในชีวิตแล้วเราก็กลับขึ้นมายืนได้เหมือนเดิมผ่านบทเรียนซ้ำๆจนมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมันทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมเรารักได้เราเมตตาได้พลังงานของเราจะสูงขึ้นเมื่อเราสามารถรักและเมตตาคนที่เขาทำให้เราเจ็บพลังงานของเราจะสูงขึ้นและเราก็จะมีพลังงานทวินเฟรมเพิ่มขึ้นจนวันหนึ่งเรากลายเป็นทวินเฟรมเนาะฉะนั้นทวินเฟรมมันขึ้นอยู่กับพลังงานเราก่อนเลยเราปรับมันมาหรือยังคราวนี้คุณลองถามตัวเองหรือยังว่าคุณยังมีสภาวะที่เป็นเด็กไม่รับผิดชอบไม่คอมมิตเมนต์ไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณนั่นก็คือเขาเขายังไม่มีการตื่นรู้หรือคุณเองด้วยซ้ำยังไม่มีการตื่นรู้ยังมีกำแพงในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะตัวคุณเองหรือจะกับเขาตัวคุณนี่คุณอาจจะเห็นได้ว่าคุณกำลังมีกำแพงหรือเคยมีกำแพงหรือมีกำแพงอยู่กับคนรอบตัวคุณคุณไม่กล้าจะออกไปทำอะไรในสิ่งที่คุณรักคุณอยู่กับสิ่งเดิมๆที่น่าเบื่อคุณอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวของคุณเองอยู่หรือเปล่าถ้าใช่นี่ก็คือพลังงานของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่4
ไพ่อยากจะบอกว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่ทวินเฟรมของคุณนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆปรับระดับจากเด็กความผูกพันความรู้สึกพฤติกรรมที่เป็นเหมือนเด็กขาดความรับผิดชอบขาดความคอมมิตเมนต์ขาดความเอาใจใส่ดูแลกันเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกับว่าเราก็พยายามทำพยายามปรับให้มันดีขึ้นแต่มันก็ดูเหมือนว่ามันก็ยังมีกำแพงกันอยู่ดีสำหรับคุณกับเขาเนาะคุณทั้งสองคนน่ะบางทีอาจจะปิดกั้นความรู้สึกของกันและกันเนาะทั้งคุณก็ปิดกั้นทั้งเขาก็ปิดกั้นด้วยก็ได้ฉะนั้นไพ่จึงบอกว่าให้กล้าที่จะแสดงออกนะคะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสร้างขอบเขตกล้าที่จะบอกในสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบกล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่เขาทำร้ายเรากล้าที่จะเดินออกมาจากอะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุขเช่นครอบครัวการงานเพื่อนนะคะอย่าอยู่กับอารมณ์ลบๆจนทำให้เราต้องสร้างกำแพงกับทุกคนรอบตัวที่เขาก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเราฉะนั้นไอ้ความไม่มั่นคงทางอารมณ์นี่แหละมันทำให้เราให้คุณมีปัญหากับคนนี้แบบ on off off on on off off แบบเหมือนยังไม่เห็นจุดหมายคุณกับเขาอาจจะมีการแบบเยอะเดินทางจากกันไปแล้วแยกกันไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาคุยกันใหม่กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่หรือว่ามอบความรักให้กันใหม่ถ้าตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะแต่ถ้าในอดีตมันเคยเป็นอย่างนี้อย่างที่เกสพูดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะสร้างขอบเขตจนกว่าคุณจะกล้าพูดว่าเฮ้ยแบบนี้แกฉันไม่ไหวแล้วนะฉันรู้สึกว่าฉันควรจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ฉันรู้สึกว่าเราควรจะเปิดใจให้กันมากกว่านี้ฉันรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเดียวกันน่ะมันควรจะเปลี่ยนแปลงไหมมันควรจะเปลี่ยนแปลงอะแล้วคุณก็ต้องลองถามตัวเองด้วยว่าอะไรที่คุณต้องการในชีวิตคุณต้องการความรักความสัมพันธ์ครอบครัวหรือต้องการอะไรเพราะคุณก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ฉะนั้นอยากให้คุณกลับเข้ามาสร้างขอบเขตกลับมานั่งคิดกลับมานั่งทบทวนตัวเองดูซิว่าเราต้องการอะไรเนาะประมาณนั้นคนคนนี้หรือว่าคุณเองเนี่ยถึงจะมีความรักถึงจะมีความรู้สึกให้กันมากขนาดไหนก็ไม่กล้าพูดความรู้สึกนั้นออกไปเหมือนมันยากเย็นเหลือเกินเหมือนมันแบบเอ้ยรักษาความสัมพันธ์กลัวจะเสียเพื่อนกลัวจะแบบว่าบอกไปแล้วความสัมพันธ์มันจะพังความสัมพันธ์ที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยคุณก็เลยยอมให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นก็เลยไม่บอกดีกว่าหรือไม่ก็เขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันที่แบบมีความรักมีความรู้สึกให้คุณแหละแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าจะทำให้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนของเรามันพังไปเนาะหรือไม่ก็กลัวแบบว่าเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแหละถ้าเป็นแฟนมันคงจะยุ่งยากกว่านี้มันคงไม่มีความสุขอะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็ลองคุยกันดูเนาะว่าเอาจริงๆแล้วมันคืออะไรในเมื่อคุณก็รับรู้ได้ว่าเขารู้สึกกับคุณอะและคุณก็รู้สึกกับเขาอะก็เปิดเผยไปเลยเปิดเผยไปเลยสร้างความเปลี่ยนแปลงเนาะอย่าโกหกตัวเอง
อย่าโกหกตัวเองและอย่ายอมให้ใครมาโกหกเราจงสร้างความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ถ้าอยากให้มันเปลี่ยนแปลงคุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตในชีวิตเนาะขอโทษทีนะคะเสียงแหบก่อนที่คุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นคุณต้องรู้ก่อนหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเออแล้วก็ประกาศเจตจำนงออกไปคราวนี้มันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ได้คนคนนี้ถ้าเขายังไม่โตถ้าเขายังมีนิสัยที่เป็นเด็กมีพฤติกรรมที่เป็นเด็กอยู่เขาก็จะกลัวไม่กล้าไม่กล้าไปอย่างนั้นไม่กล้าจนวันหนึ่งเขาเสียคุณไปนั่นแหละไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ถ้าคุณหาคำตอบให้ได้แล้วหาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วแล้วคุณอยากขยับความสัมพันธ์คุณก็ต้องกล้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนาะพูดไปเลยว่าอะไรแบบไหนฉันชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้โอเคนะคะก็หวังว่าคุณจะนำข้อคิดเหล่านี้เอาไปปรับใช้ได้เนาะถ้ามันตรงกับสถานการณ์ของคุณเนาะข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะก็มีเขาบอกว่า I'm trying เขาพยายามอย่างหนักเขาพยายามอยู่ตอนเนี้ยเขาพยายามดูซิว่าพยายามอะไรข้อความที่สองบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะรับความเจ็บปวดได้อีกเหมือนกับว่าในอดีตคนคนนี้เคยผิดหวังมาก่อนไหมเขาไม่สามารถที่จะรับความผิดหวังการอกหักเสียใจได้อีกต่อไปอ่ะคนคนนี้อาจจะกลัวก็ได้นะกลัวความสัมพันธ์กลัวว่ารักแล้วอาจจะเจ็บในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยจากเพื่อนมาเป็นอีกระดับหนึ่งคุณอาจจะทำให้เขาอกหักเสียใจก็ได้ใช่ไหมคือสิ่งที่เขากลัวไปเองและข้อความต่อไปเขาบอกว่าเขากลัวความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณเพราะเขารู้ว่ามันเยอะมากมันมีความรู้สึกที่มากมายอยู่ในนั้นนะจนมันทำให้เขากลัวข้อความที่4นะคะเขาขอโทษที่เขาซ่อนความรู้สึกของเขาเขาขอโทษที่เขาต้องซ่อนความรู้สึกของเขาเนาะข้อความต่อไปเขาบอกว่าเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยคนคนนี้เก็บซ่อนความรู้สึกทั้งที่ก็รู้สึกดีแหละแต่พยายามที่จะแกล้งโกหกตัวเองเป็นเพื่อนต่อไปแล้วข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ามันยากที่จะเปิดปากพูดคุยกับคุณน่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกเข้าใจผิดอยู่มันมีการเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าหรือคุณไปตัดสินอะไรเขาหรือเปล่าในบางกรณีเนาะอันนี้ถ้ามันตรงก็น่าจะใช่นะคะเขาอาจจะกลัวการตัดสินเนาะของคุณน่ะเขาคิดว่าคุณเข้าใจเขาผิดในเรื่องอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องนั่นเรื่องนี่สิ่งต่างๆที่คุณเคยคุยกันกับเขาไปแล้วมันเกิดปัญหากันเขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าพูดกับคุณสิ่งที่เขาชอบทำนะคะเขาชอบดื่มเขาชอบร้องเพลงคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ
แล้วอาจจะเป็นวิศวกรก็ได้คนคนนี้แก่กว่าคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนชาวราศีมังกรราศีเมษและเป็นชาวธาตุดินนะคะเป็นชาวธาตุดินก็ได้ดินก็มีมังกรพฤษภกันนะคะตัวอักษรที่เกี่ยวกับเขาก็มีตัว B บ่อใบไม้นะคะ V H G K F A N J L P F T N B V C นะถ้าตามไม่ทันก็กลับไปฟังใหม่นะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับเขา8 6 9 7 8 3 0 4 3อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาเลขมือถือนะเบอร์มือถือหรือไม่ก็เลขบ้านของเขาเลขอะไรของเขาก็ได้เนาะที่มันเกี่ยวกันกับเขาอะโอเคถ้าสิ่งนี้มันตรงกับคุณก็นำไปปรับใช้นะคะก็ลองกลับเข้าไปถามตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรเนาะโอเคขอบคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Grace ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่กองที่5นะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่5กับหัวข้อเขาคนนั้นคือทวินเฟลมของคุณหรือไม่วันนี้เกรซมีคำตอบมาให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองเนี้ยเรามาดูกันมันก็จะมีไพ่ทาโร่ที่เปิดทำนายนะคะเกรซก็จะใช้ไพ่ของเกรซเองที่เกรซสร้างมากับมือนะคะเป็นไพ่affirmation นะคะแล้วก็ผสมกับเพลงถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะเอาไปเล่นแบบสนุกๆเราก็จะได้รับคำตอบนะคะโอเคแล้วก็จะมีไพ่ทาโร่ทำนายนะคะว่าคนคนนี้ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณกับสิ่งที่เขาชอบทำกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสิ่งที่เขาชอบอะไลฟ์สไตล์ของเขาอะแล้วก็อาชีพการงานอักษรและตัวเลขที่เกี่ยวกับเขานะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วเขากับคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะความสัมพันธ์เนี่ยนะคนคนนี้อาจจะเคยจบหรือเดินจากความสัมพันธ์เก่าๆที่มันทำให้เขาเสียใจอ่ะที่มันทำให้เขาผิดหวังมากความสัมพันธ์นั้นที่เขาเดินออกมาแล้วอ่ะอาจจะแบบ8ปีที่แล้ว8เดือนที่แล้ว8อาทิตย์ที่แล้วก็ได้เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านมานานแล้วแหละแต่เขายังฝังใจกับความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมันยังหลอกหลอนเขาอยู่บางทีมันก็ทำให้เขาเครียดจนนอนไม่หลับถ้าคนของคุณเป็นแบบนี้สภาวะเนี้ยเหมือนยังยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะแต่ในความรู้สึกของเขาเขาเห็นคุณเป็นที่หนึ่งเป็นคนที่เขาอยากสร้างอะไรด้วยสร้างอนาคตคอมมิตเมนต์สร้างความสัมพันธ์สร้างครอบครัวด้วยฉะนั้นเขาจึงอยากที่จะขอเวลานะคะที่จะเยียวยาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอดีตที่เจ็บปวดของเขาซึ่งตอนนี้เขากำลังพยายามเยียวยามันอยู่เพราะเขาไม่อยากเอาความโศกเศร้าความผิดหวังหรืออดีตที่มันฝ
ฝังใจเขาเอามาทำร้ายคุณฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นการดีนะที่เขาคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าในการที่เราบาดเจ็บกับความสัมพันธ์เก่าๆมันเป็นสิ่งดีมากๆที่เราจะใช้เวลาเยียวยาตัวเองก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ใช่ไหมคะเพราะเราจะได้ไม่เอาบาดแผลของเราไปสะท้อนให้คนรักใหม่เขาเห็นเขาต้องเจ็บปวดหรือเขาต้องแบบว่ามารับความรู้สึกแย่ๆของเราไปฉะนั้นจงให้เวลาเขานะคะอย่าเร่งรัดอย่าเร่งรีบอย่าเร่งร้อนในความสัมพันธ์เนี้ยปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆนะเขามั่นคงกับคุณเขารักคุณและแน่นอนความรักของเขาอะ unconditional หรือคุณอะต้องพยายามที่จะเรียนรู้จักรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับเขาสำหรับคนคนนี้เขามีจิตใจที่เพียวมากเพียวยังไงก็คือแบบไม่มีอะไรเครือบแคลงไม่มีอะไรที่เลวร้ายกับคุณนะแค่เขาต้องการเวลาที่จะเยียวยาตัวเองเท่านั้นเองจงรักด้วยความเข้าใจนะคะแล้วถามว่าคนคนนี้เขาเป็นทวินเฟรมของคุณหรือไม่ไพ่ทวินเฟรมพลังงานทวินเฟรมยังไม่ขึ้นแต่มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เพราะความรักของคุณกับเขาเนี่ยมาทำให้เราได้รู้จักความรักที่ไร้เงื่อนไขจริงๆฉะนั้นมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ก้ำกึ่งกับคนที่จะปรับระดับตัวเองขึ้นมาให้เป็นพลังงานทวินเฟรมใช่ไหมมันต้องเรียนรู้จักรักที่ไร้เงื่อนไขก่อนฉะนั้นคุณกับเขาณตอนนี้พลังงานทวินเฟรมยังไม่ขึ้นมาเต็มตัวถ้าจะพูดถึงทวินเฟรมมันคือพลังงานนะคะทวินเฟรมเนี่ยคือพลังงานไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่มันคือพลังงานที่เราจะต้องปรับให้มันบาลานซ์ให้มันสูงขึ้นนึกออกไหมในจิตของเราอ่ะมีพลังงานหญิงและชายถ้าเขาคู่กันแบบบาลานซ์ขับเคลื่อนไปด้วยกันนั่นคือพลังงานทวินเฟรมเนาะแต่คนเรานะปัจจุบันเนี้ยเราเติบโตมาด้วยพลังงานชายใช่ไหมคะเราใช้พลังงานชายขับเคลื่อนผู้หญิงพลังงานหญิงถูกกดหายไปหมดความรักความเมตตาความรักไร้เงื่อนไขถูกกดหายไปหมดฉะนั้นเมื่อเราปรับเคลื่อนพลังหญิงให้ขึ้นมาให้เท่ากันกับพลังงานชายเราให้มันมาบาลานซ์กันนั่นแปลว่าพลังงานทวินเฟรมเราจะปรากฏขึ้นและเราจะเดินอยู่บนเส้นทางทวินเฟรมมันจะสั่นสะเทือนขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นได้รับการเยียวยาผ่านรักที่ไร้เงื่อนไขไปเรื่อยๆจนพลังงานทวินเฟรมมันปรากฏขึ้นเราถึงจะกลายเป็นทวินเฟรมที่เขาบอกว่ามันต้องผ่านบทเรียนผ่านการเรียนรู้ยอมรับเข้าใจสัจธรรมรักไร้เงื่อนไขอภัยเมตตานั่นแหละมันต้องเข้าสู่ขบวนการนั้นก่อนฉะนั้นคนคนนี้ยังไม่มีและตัวคุณยังจะต้องเรียนรู้อีกต่อไปในการที่เดินทางมาเส้นทางนี้กับคนคนนี้มันถูกต้องละมันต้องเข้าไปรักเขาให้อภัยเขาด้วยความเมตตาจริงๆและตัวเขาเองเขาก็ต้องเรียนรู้จักรักที่ไร้เงื่อนไขด้วยการเข้าไปอภัยอดีตที่เจ็บปวดของเขาจริงๆฉะนั้นเมื่อเขาทำได้หรือทำมันสำเร็จแล้วพลังงานอาจจะปรับขึ้นมาเป็นทวินเฟรมก็ได้เนาะนี่คือเส้นทางของคุณกับเขานะคะที่มาทำให้คุณได้เรียนรู้จากรักที่ไร้เงื่อนไขและทำให้เขาได้เรียนรู้จากรักที่ไร้เงื่อนไขเนาะไพ่มันก็มี unconditional love เนาะก็คือเขาก็รักคุณอย่างไร้เงื่อนไขนะเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีเขารู้ว่าคุณคืออนาคตของเขาและสิ่งที่เขาทำเขากำลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนปรับอารมณ์ความคิดบาดแผลเยียวยามันฉะนั้นเขามีความรักให้คุณนะกับสิ่งที่เขาคิดแบบเนี้ยสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยพยายามมาก
จะไม่นำที่จะไม่นำความเครียดจะไม่นำความโศกเศร้าทั้งหลายเอามากองไว้ที่คุณเนาะอยากจะปรับตัวนั่นแหละอยากจะเข้าใจความรักให้มันดีกว่านี้อยากจะรักให้เป็นสิ่งที่เขาทำคืออยากจะรักให้เป็นเนาะเขาเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนต้องไปในจุดหมายใดจุดหมายหนึ่งที่เขาก็ยังไม่เคยได้รู้จักมาก่อนคุณทำให้เขาเจอเส้นทางใหม่ในการใช้ชีวิตเส้นทางที่จะต้องแบบเข้าไปผจญภัยอ่ะแต่ใช้หัวใจนำทางไปไปเส้นทางไหนก็ไม่รู้แหละ destination unknown แต่เขาก็จะไปนะเขาจะไปเรื่อยๆเขาจะไปเรื่อยๆปรับมันเรื่อยๆวันทีละวันทีละวันฉะนั้นจงใช้ความอดทนอภัยนะคะในบางครั้งอารมณ์ที่เขาสะท้อนออกมาแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรให้เธอเลยอ่ะฉันผิดตรงไหนอ่ะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่เขายังเก็บไว้ข้างในจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนที่เขาจะต้องเข้าไปขุดค้นหาเยียวยามันตรงจงเข้าใจนะคะว่าบางครั้งอารมณ์ที่เขาสะท้อนออกมานั้นมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยอย่าโทษตัวเองและก็อย่าเข้าใจผิดไปซะทุกอย่างเนาะพยายามให้อภัยกันเนาะให้อภัยเราค่อยๆไปอย่างช้าๆนะคะความสัมพันธ์ของคุณอะพยายามสร้างความทรงจำที่สวยงาม create a memory นะคะแต่ละช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพยายามทำให้มันเป็นเหมือนสมุดบันทึกหน้าใหม่ที่คุณกับเขามีกันแค่2คนสร้างความทรงจำที่ดีๆให้กันถ้าเราอยากมีความสุขเราก็จงเป็นความสุขถ้าเราอยากมีความรักเราก็จงเป็นความรักไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่มีการยึดติดไม่มีการเร่งรัดไม่มีการคาดหวังสร้างแต่ความทรงจำดีๆให้กันละกันนะคะฉะนั้นมันเป็นไปได้ความรักของคุณและเขามันสามารถมีอนาคตร่วมกันได้แต่ต้องใช้ความอดทนและต้องใช้ความรักที่ไร้เงื่อนไขเนาะโอเคข้อความที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณนะคะข้อความนี้เกสได้เลือกเอาไว้แล้วมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณข้อความแรกนะคะ happy material ก็คือเขารู้แหละว่าคุณกับเขาอ่ะมีศักยภาพที่จะเป็นคนในอนาคตเขาได้เป็นสามีหรือภรรยาของเขาได้เป็นคนที่เขาจะแต่งงานด้วยมีครอบครัวด้วยได้happy material หรือตัวเขาก็จะแบบพูดโอ้อวดอะว่าเขาเนี่ยเป็นสามีที่ดีได้นะอะไรเงี้ยอย่างนั้นหรือเปล่าก็คือความสัมพันธ์ของคุณน่ะมีขั้นมีโอกาสที่จะไปสู่ปลายทางที่มีความสำเร็จร่วมกันได้นะคะเห็นไหมเขาบอกว่า my love for you is unconditional เขารักคุณอย่างไร้เงื่อนไขนะสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่สิ่งที่เขาพยายามทำพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นแหละเพื่อคุณเลยคุณเปลี่ยนพลังของคุณมันไปเปลี่ยนเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นมาเพื่อคุณเขาบอกว่าข้อความอีกต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะทำงานร่วมกันหรือเดินบนเส้นทางเดียวกันพร้อมๆกันกับคุณเหมือน I want to work together อยากจะทำงานร่วมกันกับคุณอาจจะเป็นงานในที่นี้อาจจะเป็นงานการกิจการหรือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนwork ในความสัมพันธ์ทำงานในความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันก็ได้นะข้อความต่อไป
เขาบอกว่าเขากำลังเยียวยาบาดแผลจากอดีตของความสัมพันธ์ของเขาอยู่เห็นไหมมันตรงกับไพ่ที่เกดบอกไปเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเขากำลังเยียวยาจากบาดแผลที่เจ็บปวดในอดีตนะคะเขาบอกว่าในเวลาที่เขาได้ใช้ร่วมกันกับคุณมันทำให้เขากลายเป็นเด็กอีกครั้งเขามีความสุขมากแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถแทนที่คุณได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะแล้วก็สิ่งที่เขาชอบทำล่ะสิ่งที่เขาชอบทำเขาชอบดูหนังนะคะชอบว่ายน้ำชอบดื่มสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลคนคนนี้อาจจะมีอาชีพเป็นเทรดเดอร์นะนักเทรดหุ้นเล่นหุ้นอะไรเงี้ยเป็นศิลปินก็ได้เป็นผู้ประกอบการก็ได้คนคนนี้อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีสิงห์เมษสิงห์ธนูเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนชาวราศีเมถุนนะคะอักษรที่เกี่ยวกับเขานะคะตัว B ตัว W E L R E D O P I M D F Y S ตัวเลขที่เกี่ยวกับเขานะคะ92 56 18 69 7ตรงกับใครบ้างไหมถ้าตรงฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะว่าตรงกันเก็จะได้รู้ว่าการเปิดไพ่ครั้งนี้มันเชื่อมโยงกับคุณไหมถ้าเชื่อมโยงกันนะฝากคอมเมนต์ให้ด้วยกดไลค์กดถูกใจแล้วก็ฝากติดตามช่อง Grace Journey เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเป็นกำลังใจให้ Grace ด้วยกดแชร์ไปด้วยก็ได้นะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5นะคะเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่6นะคะกองสุดท้ายแล้วเนาะโอเคกับหัวข้อเขาคนนั้นคือทวินเฟรมของคุณหรือไม่วันนี้เราจะมาดูคำตอบกันเกสว่าคำตอบเนี้ยมันอาจจะตรงกับคุณสักอย่างนึงแหละเพราะว่าพลังงานมันเชื่อมโยงกันเกสเชื่ออย่างนี้นะหลังจากที่เราได้ตื่นรู้มาแบบเข้าใจความจริงของพลังงานของเรามันเชื่อมต่อเชื่อมโยงสิ่งใดที่เรามองหาสิ่งใดที่เราถามสิ่งใดที่เราอยากได้คำตอบมันจะเข้ามามันจะมาเสมอฉะนั้นมันก็อยู่ที่ความคิดความเชื่อทัศนคติของคุณจะนำไปใช้จะนำไปปรับแปลงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนคุณจะเลือกเชื่อยอมรับทำใจปล่อยวางหรือคุณจะเลือกปิดตาไม่รับฟังปล่อยผ่านไม่แก้ไขนั่นก็ได้มันคือเจตจำนงอิสระของคุณนะคะฉะนั้นคำตอบนี้มันก็มีเส้นทางสองทางให้คุณเลือกเสมอนะคะเรามาเริ่มกันเลยเรามาดูกันว่าคนคนนี้เป็นทวินเฟรมของคุณหรือเปล่าคนคนนี้นะคะให้ดูนะในความสัมพันธ์ของคุณถ้าเกิดคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบเนี้ยแปลว่าเรามาดูกันคนคนนี้อาจจะเคยจบเคยเจ็บเลิกลาหย่าร้างกับใครมาหรือมีอดีตที่เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็น
ความในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องทางบ้านเรื่องครอบครัวของเขามันเป็นสิ่งที่เขามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่สนใจใครไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ไม่ได้อยากมีไม่อยากคบใครเพื่อนน้อยปะคนเนี้ยซึมเศร้าไหมเหมือนจะเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนจะเป็นคนที่ปรับอารมณ์ไม่ทันอ่ะคุณปรับอารมณ์ตามเขาไม่ทันอ่ะเหมือนมันยากเย็นมากสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยการที่เราจะต้องคอยเข้าใจเขาคอยปลอบใจเขาคอยอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องต่างๆมันทำให้คุณเหนื่อยและท้อมันทำให้คุณคิดว่าคุณต้องเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็ทำให้คุณเหนื่อยแทบตายเลยแหละกับการที่ต้องพยายามเข้าใจเขาคนคนนี้มีอารมณ์ที่ค่อนข้างสับสนเนาะเพราะอะไรเพราะว่าบาดแผลเขามันเยอะเหลือเกินบาดแผลในเรื่องต่างๆอดีตส่วนใหญ่จะเป็นอดีตในวัยเด็กนะคะเขาอาจจะเติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ได้รับความรักเท่าที่ควรถูกทอดทิ้งเป็นอาจจะเป็นเด็กกำพร้าก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่ามันมีจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นบาดแผลยับเยินที่ไม่สามารถเยียวยาได้เขารู้ตัวว่าเขาไม่คู่ควรเขารู้ตัวว่าเขายังมีแผลความเศร้าความหมุนหมองความเครียดความกดดันความที่แบบว่าเข้าใจตัวเขาเองว่าเขาไม่ดีพอมันสับสนมันยุ่งยากตัวเขาอะยุ่งยากกับความรู้สึกของตัวเอง นะเหมือนกับเขาอะต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจเขาแต่ในทางกลับกันเขาก็จะวิ่งหนีถ้ามีใครเข้ามามอบความรักให้เขาเอาใจเขาดูแลเขาเขาก็จะทำในทางกลับกันคือความคิดในหัวตีกันว่าเขาก็ไม่คู่ควรกับความรักดีๆเพราะเขาอัปลักษณ์เหลือเกินโทษตัวเองด้อยค่าตัวเอง imperfection เขารู้สึกว่าเขา imperfection เขารู้สึกว่าคุณน่ะสวยงามดีทั้งหมดดีทั้งใจดีทั้งกายดีทุกอย่างกับเขาอะแต่เขากลับไม่สามารถที่จะรับความรักของคุณได้มันเหนื่อยมันท้อมันจมอยู่กับความดาร์กนะคนเนี้ยซึ่งมันต้องใช้การเข้าไปขุดอารมณ์ลบๆเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองคุณไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ไม่สามารถค่ะต่อให้คุณมอบความรักให้มากขนาดไหนเขาก็จะหันหลังหนีให้คุณเพราะเขายังไม่รักตัวเองเขารักตัวเองไม่เป็นถ้าคนที่รักตัวเองไม่เป็นก็ไม่สามารถรักคนอื่นได้หรอกเนาะฉะนั้นเอาความเมตตาความสงสารความหวังดีของคุณน่ะกลับเอามาให้ตัวเองเถอะเอากลับเข้ามารักตัวเองถามว่าคนคนนี้เป็นทวินเฟรมของคุณไหมยังไม่มีพลังงานทวินเฟรมนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องทวินเฟรมหรือไม่นั้นทวินเฟรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่ทวินเฟรมคือพลังงานพลังงานที่เราทุกคนมีอยู่ในจิตของเราพลังงานชายและหญิงในจิตของเราซึ่งพลังงานเนี้ยแรกเกิดเราเกิดมาด้วยพลังงานที่สมดุลแต่พอเราโตขึ้นมาบาดแผลต่างๆความเจ็บปวดต่างๆมันทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังงานชายจากนั้นจากที่เคยมีจิตมีพลังงานในจิตที่สมดุลเรากลายเป็นใช้พลังงานชายนำขับเคลื่อนชีวิตค
ความรักความเมตตาความไร้เงื่อนไขหายไปในชีวิตทุกอย่างมีแต่เหตุผลมีแต่เงื่อนไขมีแต่การต่อสู้แย่งชิงมีแต่การด้อยค่าตัวเองทับถมกดดันตัวเองไปเรื่อยๆจนความรักหรือศักยภาพที่จะรับความรักนั้นมันหายไปฉะนั้นในการปรับพลังงานเพื่อให้เรามีพลังงานทวินเฟรมเพื่อไปปลุกพลังงานทวินเฟรมให้มันตื่นขึ้นมันต้องใช้การเยียวยาปมในอดีตกลับเข้ามาดูตัวเองรักตัวเองเยียวยาตัวเองรักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขเมตตาตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะเมื่อเรารักไร้เงื่อนไขเมตตาตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขให้ตัวเองได้เราก็จะทำให้คนอื่นได้เหมือนกันเราก็จะส่งมอบความรักนั้นออกไปให้คนอื่นการรักตัวเองไม่ใช่การให้อย่างเดียวแต่ต้องเป็นการให้อย่างมีขอบเขตด้วยเพราะเราก็รักตัวเองเหมือนกันเรารักตัวเองอย่างไรไร้เงื่อนไขเหมือนกันฉะนั้นการให้ของเราเมื่อเราให้แล้วเรารู้สึกเจ็บปวดนั่นแปลว่าเราทำร้ายตัวเองอยู่ให้แบบดันทุลังให้แบบถึงเขาจะรับไม่ได้เราก็ให้ถึงดูไม่มีอนาคตเราก็ให้อย่างนั้นนะเรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่นะคะฉะนั้นนำความรักความเมตตาความสงสารเอากลับมาให้ตัวเองก่อนเนาะคนเรามันมีเส้นทางที่แตกต่างกันมันมีปมมีปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกันมากเราไม่สามารถไปฉุดใครให้ขึ้นมาได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นกลับมาเข้าใจตัวเองก่อนกลับมาเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนกลับมาปรับพลังงานตัวเองให้มันสูงขึ้นจนพลังงานทวินเฟรมของเรามันตื่นขึ้นการปลุกพลังงานทวินเฟรมนั่นก็คือการที่เราเข้าไปเพิ่มพลังหญิงพลังหญิงให้เราใช่ไหมคะในกรณีของคุณก็คือกลับมารักตัวเองและสร้างขอบเขตให้ตัวเองในเมื่อตอนนี้เรายังไม่มีพลังงานทวินเฟรมเราก็ยังจะไม่เจอทวินเฟรมเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันต้องผ่านการเข้าไปเยียวยาปมขั้นสูงเลยเนาะ Shadow Work Redemption การเข้าไปเยียวยาตัวเองขั้นสูงเลยฉะนั้นถ้าคุณรักคนนี้ไปคุณก็จะเจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนดึงกันลงเหวอ่ะดึงกันดิ่งลงไปเลยอ่ะฉะนั้นจงเข้าใจว่าเส้นทางใครเส้นทางมันเส้นทางใครเส้นทางมันจริงๆคนเราต้องเติบโตในทางด้านจิตวิญญาณอ่ะมันต้องเติบโตด้วยตัวเองมันไม่มีใครเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราได้หรอกนอกจากตัวเราต้องกลับไปคิดไปทบทวนอะไรที่มันทำให้เราอยู่ในลูปของความเศร้าความซึมเศร้าความสับสนการที่รักใครไม่ได้การที่รับความรักของใครไม่ได้เนี่ยต้องเข้าไปถามตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงกระทบเราขนาดนั้นทำไมสิ่งที่คนอื่นทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรใช่ไหมทางเขาอ่ะเขาก็ต้องไปทำงานทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองไปเติบโตด้วยตัวเองไปเข้า Dark Night of the Soul ด้วยตัวเองไปอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดทบทวนเพื่อเติบโตทางด้านจิตวิญญาณด้วยตัวเองเราก็ต้องทำด้วยตัวเองเราไม่สามารถไปยืนเอ้ยเธอทำอันนี้สิเธอดูอันนั้นสิเธอไปหานักบำบัดสิอย่างนี้ไม่ได้ความหวังดีของเราบางทีมันอาจจะทำให้เขาคิดว่าเขาก็ยิ่งไม่คู่ควรเพราะว่าเขาป่วยเขามีปัญหาทางด้านอารมณ์เหมือนเราไปตัดสินเขาไอ้เพราะความหวังดีนี่แหละเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ฉะนั้นปล่อยเขาค่ะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะฉะนั้นไพ่กองนี้เนาะคำตอบก็คือเขายังไม่ใช่ทวินเฟมของคุณแต่มันเป็นเหมือนคุณเป็นเหมือนกับคนที่มีความเมตตา empath empath ก็คือคนที่มีความเมตตาให้กับผู้อื่นเอาเรื่องผู้อื่นมาเก็บมาคิดมาใส่ใจจนทําให้คุณเองก็แย่เหมือนกันในเรื่องของอารมณ์เนาะเป็นมนุษย์ฟองน้ำที่อยู่ใกล้ใครก็ซึมซับอารมณ์เขาได้หมดแล้วก็คุณเลยเห็นความเจ็บปวดเขาเข้าใจเขารับรู้ถึงความรู้สึกของเขาจนมันทำให้คุณก็เข้าใจผิดว่าเขาเป็นทวินเฟรมกับคุณหรือเปล่าที่จริงมันยังไม่ใช่เนาะคราวนี้คุณก็ต้องกลับเข้ามารักตัวเองเนาะกับการที่เป็นคนขี้สงสารขี้เมตตาคนเป็นมนุษย์ฟองน้ำเนี่ยมันทำร้ายตัวเองมากเราต้องถ่ายเทพลังงานเหล่านั้นเราต้องพยายามฝึกถ่ายเทพลังงานเหล่านั้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ลองไปดูบน YouTube หรืออะไรก็ได้นะคะว่ากับการที่จะเยียวยาตัวเองถ้าตัวเองเป็นมนุษย์ฟองน้ำเป็นเอ็มพาร์ทเราจะต้องเยียวยายังไงเราจะต้องปลดปล่อยพลังงานยังไงเราจะฝึกไม่ยึดติดยังไงเนาะเราจะฝึกแบบสร้างขอบเขตได้ยังไงโอเคก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะทำให้คุณได้ไขความกระจ่างในความสัมพันธ์ของคุณได้บ้างนะคนคนนี้เขาเข้าใจตัวเขาเองนะว่าเขาไม่โอเคเขารู้ตัวค่ะข้อความที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณเขาบอกว่าเขาอยากจะกอดคุณแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปไหนแต่เขาต้องถอยหลังออกมาเพราะว่าเขากลัวมากเขาบอกว่า nope no love for me ไม่ความรักสำหรับฉันอะมันไม่เอาอะเขาไม่รับความรักคำว่ารักสำหรับฉันอะมันไม่มีอยู่อะไม่ปฏิเสธเลยนะไม่ความรักหรอไม่เอาไม่มีไม่ใช่แล้วเขาก็บอกว่า there is nothing matter มันไม่ได้มีค่าไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกในความสัมพันธ์เนี้ยมันหรือไม่ก็ตัวเขาอะรู้สึกว่าไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรหรอกแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษที่เขาทำตัวเหมือนเด็กนะคะคนคนนี้ชอบทำอะไรในเวลาว่างไลฟ์สไตล์ของเขาเขาชอบดื่มนะเขาอาจจะชอบเล่นกระดานโต้คลื่นก็ได้นะชอบอ่านหนังสือค่ะคนคนนี้อาจจะชอบเพลงลาตินหรือพูดภาษาลาตินได้เนาะภาษาสเปนิชนะภาษาสเปนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นนักแสดงหรือชอบการแสดงคนคนนี้มีราศีกันนะคะราศีธนูราศีเมถุนราศีตุลตัวเลขและตัวอักษรที่เกี่ยวกับเขานะคะก็มี J F U E P C V E P Q R T B K J D ตัวเลขนะคะ9583040อาจจะเป็นวันเกิดตัวเลขเบอร์โทรทะเบียนรถเขาเลขที่มันเกี่ยวกับเขาก็หวังว่าคลิปนี้กองที่6คุณอาจจะได้คำตอบได้อย่างชัดเจน
นะก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกยอมรับหรือคุณจะเลือกปิดหูปิดตาแต่เอสคิดว่าคุณคงได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วแหละก็ไปต่อนะคะรักตัวเองเยอะๆแล้วก็สร้างขอบเขตนะถ้าใครอยากสนใจดูดวงส่วนตัวทักเกรซมาได้นะคะ @linegracejourney มีข้อความทิ้งไว้ให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดSubscribe กดแชร์ให้เกรซด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ Together we navigate the terrain of emotions, bridging the gaps from words.